แล้วคลุกเขาให้แป้งเคลือบเนื้อมะม่วงให้มากที่สุดนะคะสวัสดีค่ะเจ๊ปานชวนทำขนมบัวลอยมะม่วงไข่มุกทำจากเนื้อมะม่วงเน้นๆอร่อยหอมหวานตัดเปรี้ยวนิดๆเคลือบแป้งนุ่มๆหนึบๆหอมมันกะทินำผลไม้มาทำขนมผสมผสานกันอย่างลงตัวรับรองความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครทำง่ายมากค่ะมาดูวิธีกันเลยเจ๊ปานเลือกมะม่วงสุกที่กำลังทานนะคะแล้วนำมาปอกเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยแบ่งครึ่งเนื้อมะม่วงทั้งสองฝั่งเลยนะคะมะม่วงที่เจ๊ปานใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊ปานจะหั่นเป็นชิ้นยาวแบบนี้นะคะแล้วจะหั่นอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นชิ้นลูกเต๋านะคะหั่นขนาดพอดีคำแบบนี้เลยค่ะบัวลอยหม้อนี้เจ๊ปานใช้มะม่วงสองลูกค่ะเจ๊ปานจะเตรียมแป้งมันสำปะหลังนะคะลงไปในถาดปริมาณลองกะดูให้พอกับมะม่วงค่ะนำมะม่วงหั่นลูกเต๋าที่ได้นะคะใส่ลงไปในแป้งแห้งๆแบบนี้เลยค่ะแล้วคลุกเขาให้แป้งเคลือบเนื้อมะม่วงให้มากที่สุดนะคะค่อยๆคลุกเขาแป้งอย่างเบามือนะคะเนื้อมะม่วงจะได้ไม่ช้ำอาจจะเขย่าเบาๆก็ได้ค่ะนำกระชอนมากรองเนื้อแป้งที่เคลือบมะม่วงนะคะเราจะเขย่าเอาแป้งออกเลยค่ะเนื้อแป้งที่เกาะมะม่วงก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะตั้งน้ำร้อนเตรียมรอไว้เลยค่ะน้ำร้อนเดือดๆแล้วเราจะนำแป้งที่เคลือบมะม่วงนะคะใส่ลงไปคลุกเขาให้เนื้อแป้งโดนความร้อนให้มากที่สุดค่ะแป้งที่เคลือบเนื้อมะม่วงจะเริ่มสุกใสแบบนี้นะคะนำมาพักในน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้มะม่วงไม่ติดกันแล้วก็คลายความร้อนค่ะมาเตรียมในส่วนของกะทินะคะใส่กะทิลงไปในหม้อใส่ใบเตยเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือสัดส่วนความหวานแล้วแต่ชอบเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะกะทิจะได้ไม่แตกมันกะทิเริ่มร้อนแล้วใส่มะม่วงไข่มุกลงไปเลยค่ะไอ้ปานใช้มะม่วงแค่2ลูก1หม้อถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะคนให้น้ำกะทิเข้าเนื้อมะม่วงไข่มุกนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นขนมหวานที่ผสมผสานระหว่างผลไม้และก็ตัวขนมไทยนะคะทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆสามารถต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะมะม่วงบ้านเราหาง่ายนำผลไม้มาทำขนมแบบง่ายๆกันค่ะบัวลอยมะม่วงไข่มุกนะคะได้แป้งหนึบๆนุ่มๆข้างนอกความอร่อยของมะม่วงหอมๆหอมมันกะทิมากๆเลยค่ะทำง่ายไม่ยากด้วยวัตถุดิบในครัวเพื่อนๆลองทำดูนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานบัวลอยมะม่วงไข่มุกก่อนค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ